การวิภากรสวยและรวยมากเผยภาพบ้านหลังใหม่ใหญ่โตอาสมฐานะการวิภากรอดีตภรรยาเสกโลโซเผยภาพบ้านหลังใหม่ใหญ่โตอาสมฐานะคาดเป็นบ้านที่จะอยู่กับลูกๆทั้ง3คนเมื่อวันที่10พฤษภาคม2561การวิภากรอดีตภรรยาของนักร้องดังเสกโลโซได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไวฟากรขานเป็นภาพขณะที่เธอยืนอยู่ข้างรถสปอร์ตสุดหรู BMW i8 ป้ายแดงราคากว่า13ล้านจอดอยู่หน้าบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ซึ่งเธอระบุข้อความว่าทั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่การวิภากรเตรียมจะยกกระเป๋าเข้าไปอยู่กับลูกๆหลังจากก่อนหน้านี้เธอเพิ่งจะโพสต์ภาพที่คุยกับน้องเสือเสตอการสุขพิมายลูกชายคนโตถึงการตกแต่งบ้านหลังใหม่ก่อนที่ต่อมาการจะโพสต์ภาพบ้านแบบเต็มๆให้แฟนคลับได้เห็นกันงานนี้บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามากดไลค์กันมากมายพร้อมกับร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมที่เธอนึกถึงความสุขของลูกเป็นหลักการวิภากรจัดหนักอีกรอบลั่นไม่กลัวตายขอตามจองล้างจองผลาญทวงเงินทุกบาทคืนการวิภากรโพสต์ฉากคู่กรณีหนุ่มเคยสนิทร่ายยาวหน้ากระดาษ A4 บอกจะนั่งกินนอนกินรอดูความฉิบหายมือลั่นไม่กลัวตายเพราะฝากลูกไว้กับอดีตสามีเสกโลโซเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าเรื่องราวของการวิภากรอดีตภรรยาของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซกับเสียโป้อานนท์จะบานปลายขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ทั้งคู่ไปเผชิญหน้ากันกลางรายการทีวีรายการหนึ่งจนเกือบจะฉักกันออกสื่อเลยทีเดียวล่าสุด10พฤษภาคม2561หลังจากที่อัดรายการเสร็จสาวการได้โพสต์เฟซบุ๊กไวฟากรขันร่ายยาวเหยียดว่ากูจะบอกความจริงให้มึงก็ได้เอาบุญให้เดนมนุษย์ที่ผัวกูบอกให้เงินกูมา500ถึง600ล้านมันคือเรื่องจริงกูไม่ได้กระจอกเหมือนที่มึงคิดแต่เงินไม่ว่าจะเท่าไหร่ถ้ามันเป็นของกูก็จะตามจองล้างจองผลาญเอาคืนมาให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยชีวิตเพราะมันเป็นเงินที่พวกกูเก็บหามากว่า20ปีมันคือเงินสะอาดสุจริตไม่เหมาะสมกับคนชั่วช้าอย่างพวกมึงและผลกรรมที่มึงปล้นเงินสะอาดจากคนสะอาดคือความวิบัติที่มึงกำลังได้รับอยู่ในตอนนี้มันจะหนักขึ้นเกมเพิ่งเริ่มเท่านั้นนรกกำลังคืบคลานใกล้พวกมึงเข้าไปทุกวันมึงจะทำอะไรก็ไม่รุ่งโรคภัยรุมเร้าจนยากแก่การเยียวยาและอีกไม่นานมันก็ตายหากสนใจกูพักพวกบริวารและครอบครัวมึงจะพบกับความวิบัติกันทุกคนทยอยตบเท้ากันเข้าคุกเป็นว่าเล่นระวังเจอโจทย์เก่าในคุกนะกูจะนั่งกินนอนกินคอยดูความฉิบหายของพวกมึงนอกจากนี้สาวการยังบอกอีกว่ากูคือคนจริงถ้าทำร้ายพวกกูอย่าหวังว่าพวกมึงจะสงบกูไม่ใช่พวกกากโซเชียลแต่งเรื่องมาดักกันทำตัวท้าตีท้าต่อยสร้างกระแสไว้หลอกแดกคนมีแต่เรื่องจอมปลอมมึงภูมิใจได้ไงมึงคิดว่าไม่มีใครทำมึงได้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยกูเองระวังหน่อยนะคนอย่างกูไม่เคยกลัวตายไม่เคยขี้ขลาดตาขาวเหมือนมึงกูเลื่อนเย็นกอว่าที่มึงคิดเยอะมากถ้ากูเป็นไรเพื่อแลกกับความฉิบหายของพวกมึงทุกตัวกูก็ไม่ห่วงอะไรแล้วเพราะกูก็จะฝากลูกๆให้อยู่กับพ่อพวกเขาเสกโลโซกูสาบานไว้ตรงนี้ว่าพวกมึงจะพบกับหายนะในเวลาอันใกล้นี้